้องกันเลยค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งนานขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงใช่ไหมคะเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปนักเรียนเป็นคนไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่ลูกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ได้สอนน้องๆ นักเรียนไปว่านักเรียนต้องดีใจลูกหนูเกิดมาแผ่นดินไทยและหนูเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวลด้วยถือว่าประเสริฐสำหรับหนูแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางก็ถือว่าปลื้มด้วยได้เรียนกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระองค์ท่านสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนห่างไกลและโรงเรียนที่ร่วมเรียนด้วยเป็นบุญของคนไทยเป็นบุญของนักเรียนไทยเพราะนักต้องตั้งใจเรียนเวลาเรียนนะคะนั่งเรียนนั่งอย่างไรนะคะอ่ะได้แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูขออัญเชิญและการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระองค์มาให้นักเรียนมาให้เยาวชนเดี๋ยวเรามาดูพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านนะคะพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากหนังสือคำพ่อสอนคุณครูไปอ่านหนังสือคำพ่อสอนเคยได้ยินหนังสือคำพ่อสอนไหมลูกเคยในเรียนวิชาภาษาไทยเรียนแล้วใช่ไหมลูกวิชาสังคมศึกษาก็เรียนแล้วหนังสือคำพ่อสอนคุณครูอ่านแล้วคุณครูโอ้อันนี้เกี่ยวกับเด็กเลยพระองค์ท่านประทานให้กับเด็กเลยเยาวชนคนไทยเลยเห็นความรู้สึกแล้วอ่านแล้วทำไมเข้ากับนักเรียนเลยวันนี้ครูเลยอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านจากหนังสือคำพ่อสอนมาหนึ่งตอนให้นักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะลองดูสิพร้อมกันค่ะความหมายนี่คืออะไรลูกความหมายบทความของพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านที่ประทานให้กับเด็กเยาวชนพระองค์บอกว่านักเรียนและเยาวชนเด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วหมายความว่าทุกคนมาเรียนโอ้เรียนได้ตอบคำถามครูได้เป็นเด็กเก่งแต่เป็นเด็กเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเป็นเด็กอะไรด้วยเด็กดีด้วยการงานทุกอย่างต้องทำเป็นเด็กดีด้วยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวตอบคำถามคุณครูเก่งแต่ไม่ทำงานส่งคุณครูถือว่าก็ยังไม่เก่งครบใช่ไหมคะยังขาดประสบการณ์ในเรื่องการทำความดีงานนั้นต้องทำสำเร็จมีความรับผิดชอบเป็นพลเมืองดีหรือเป็นเด็กดีต้องมีความรับผิดชอบด้วยจริงไหมคะบางคนโอ้เก่งคุณครูถามตอบได้หมดเลยแต่ไม่ทำงานส่งคุณครูยังไม่ครบกระบวนการพระองค์ท่านบอกว่าเป็นให้ความรู้ได้เรียนหนังสือได้ความรู้แต่ถ้าไม่ทำงานและไม่ทำความดีก็จะไม่ใช่เป็นเด็กดีดังนั้นจะต้องเป็นเด็กเก่งและเด็กดีด้วยมีไหมคะห้องนี้สั่งงานไปมีไหมลูกโอ้ถามตอบได้หมดแต่เวลาทำงานไม่ส่งคุณครูมีไหมคะไม่ได้นักเรียนต้องทำควบคู่กันไปเก่งและดีด้วยทั้งเก่งและดีนั่นแหละถือนักเรียนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นเด็กดีเพราะฉะนั้นข้อง่ายๆเหล่านี้ทำได้ไหมลูกได้ไหมคะได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมคะได้ค่ะนะความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคุณครูไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทำครูไม่ได้บอกว่าใครอะทองเสือต้องทำให้เหมือนกับพิมพ์ชนกไม่ใช่ลูกเอ้ย I'm sorry ขอโทษนะคะรัชนกนะคะทองเสือไม่ได้ทำให้เหมือนกับรัชนกเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี้สติปัญญาความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเราก็ทำวุฒิภาวะของตัวเองว่าทำได้แค่ไหนแต่ต้องทำจนสุดความสามารถของตนเองมาดูแปลความของคำนี้แปลความปันพร้อมกันค่ะทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว
จากพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านนะหนังสือคำพ่อสอนนี้ได้แปลความหมายหรือตีความในพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านได้ว่าเด็กๆนอกจากตั้งมั่นในความดีนะทุกคนมีความดีความดีก็คือสอนให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่เสมอก่อนที่จะทำอะไรเราต้องทำอะไรก่อนลูกคิดก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วไปคิดว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำก็ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีว่าจะทำอะไรแล้วแต่เราต้องคิดว่าสิ่งนั้นที่เราทำมันดีไหมเราต้องคิดก่อนทำเสมอจำไว้เลยทุกคิดก่อนทำเพราะฉะนั้นทุกคนนะรู้ว่าตัวเองทำอะไรต้องคิดก่อนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรามีหน้าที่อะไรอยู่เรามีหน้าที่เรียนหนังสือคิดหรือเปล่าลูกทำเพื่อพ่อแม่หรือเปล่าทำเพื่อตนเองหรือเปล่าคิดก่อนนะคะเพราะทุกวันนี้เราเรียนหนังสือเพื่ออะไรไม่ใช่มาหนึ่งเช้ามาถือกระเป๋านั่งรถประจำหอบกระเป๋ามาบางๆมาโรงเรียนเพราะว่าเอาสมุดหนังสือไว้ที่โรงเรียนหมดเสร็จแล้วก็มานั่งเรียนคุณครูสอนก็คุยกับเพื่อนบ้างทำการบ้านก็ไม่ส่งทำหน้าที่ก็ครูบอกว่าทำแม่บอกว่าเธอต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือมาเรียนถือว่าถูกต้องไหมไม่ถูกนะคะใครที่กำลังประพฤติปฏิบัติแบบนี้เปลี่ยนใหม่ลูกเรายังเป็นเด็กนะเปลี่ยนใหม่ลูกทำให้ดีที่สุดทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจในตัวเรารักตัวเองรักครอบครัวรักบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนะคะสิ่งนั้นเกิดกับใครเกิดกับตนเองตัวเองก็จะเจริญทุกอย่างจะทำอะไรก็สำเร็จถ้านักเรียนตั้งใจเรียนคุณครูตั้งใจว่าคุณครูสั่งงานอะไรปั๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เข้าใจก็ยกมือถามคุณครูงานนั้นก็เสร็จแล้วก็ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยความเจริญก็กลับกับตัวนักเรียนแล้วต่อไปนักเรียนก็จะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติของสังคมต่อไปนะตัวแค่นี้ทำได้เสมอไม่ยากเลยนะคะข้อต่างๆไม่ได้เป็นบทบาทที่ยากสำหรับนักเรียนเลยครูว่านักเรียนทุกคนทำได้แต่นักเรียนต้องใส่ใจหน่อยลูกที่คุณครูพูดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวบางคนบอกโอ๊ยคุณครูอัญชลีพูดสอนน่ะมันมากเกินไปไม่ใช่มากเลยลูกสำหรับตัวนักเรียนทั้งนั้นเลยทำสิคะเริ่มต้นใหม่นะคะอย่าลืมนะคะเริ่มทำตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงที่คุณครูเคยว่าแหมเกเรงานการไม่ทำเปลี่ยนไหมลูกไม่สายเกินไปเรายังเด็กอยู่คุณครูว่าเราอาจจะเล็กน้อยมากนะคะเปลี่ยนแปลงเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของตนเองต่อไปก็จะเป็นคนดีของสังคมนะคะโอเคไหมคะโอ้ปรบมือนี่แสดงว่าคุณอัญชลีเทศหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะลูกปรบมือนี่คือจะน้อมรับใช่ไหมลูกพระอะไรคะบรมราชวาทของพระองค์ท่านและปฏิบัติตามนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อพระองค์ท่านเราต้องทำนะเราเป็นลูกของพระองค์ท่านนะคะเอาละค่ะสิ่งนี้เดี๋ยวคุณครูมีให้นักเรียนเอาเราร่วมกันแล้วตอนนี้เอาร่วมกันนะคะความดีเริ่มจากตัวเอง80ล้านดวงใจวันนี้คุณครูขอเชิญชวนละกัน80ล้านดวงใจก่อนอื่นครูขอเชิญชวนทั้งหมดกี่ล้านกี่ดวงใจตอนนี้ลูก36ดวงใจก่อนนักเรียนปลายทางของป .6 อีกทั้งหมด100กว่าดวงใจและคุณขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลและนักเรียนที่เรียนร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็นักเรียนก็ไปบอกต่อคุณพ่อคุณแม่เรื่อยๆไปก็คือทั้งหมด80ล้านดวงใจเราช่วยกันเชิญชวนนะคะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มง่ายๆได้ทุกวันและตลอดไปเดี๋ยวคุณครูบอกว่าเดือนธันวาคมนี้เราร่วมทำสิ่งความดีในหลวงดีกว่านะคะพอเดือนมกราคมไม่ทำและไม่ได้ต้องเริ่มง่ายๆได้ทุกวันตอนนี้เริ่มได้ยังคะเริ่มไปยังเริ่มไปแล้วเริ่มไม่ง่ายได้ทุกวันและเริ่มตลอดไปด้วยต้องทำตลอดไปนะสัญญาหรือเปล่าสัญญาเด็กดีต้องสัญญาทำตลอดไปอ่ะเรามาดูสิสิ่งต่างๆข้อไหนทำไม่ได้บอกคุณครูเดี๋ยวครูจะลบออกอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งทำอะไรลูกเริ่มไม่ง่ายอ่ะเริ่มง่ายทำดีง่ายเริ่มต้นที่ร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพของตนเองและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำดีได้ไหมเริ่มข้อนี้ทำได้ไหมลูกดูแลคือแลทานน้ำอัดลมวันละ2ขวด
ถือว่าดูแลสุขภาพตัวเองไหมไม่ควรจะเริ่มทานอะไรแล้วผักและผลไม้ทำให้ร่างกายตัวเองให้แข็งแรงและอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะตอนนี้โรงเรียนวังไกลวนมีการรณรงค์ในการลดอะไรลูกลดความอ้วนกันอยู่นักเรียนปลายทางคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากแล้วเราจะมาหันมาออกกำลังกายกันและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นนักเรียนแหละทานอะไรลูกผักและผลไม้อ่ะทำดีข้อที่หนึ่งทำไม่ง่ายทำได้ไหมลูกไหนใครทำไม่ได้ยกมือว้าวเก่งมากทำได้ป่ะลูกทำได้ได้เดี๋ยวคุณจะดูน้ำหนักเพิ่มไหมนะคะแล้วเรียนไปทางทำด้วยนะคะอ่ะทำดีง่ายๆข้อที่สองอะไรลูกทำดีง่ายง่ายทำใจให้เป็นสุขทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดมีสติเพื่อดำเนินชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นไงลูกทำดีง่ายๆใจเป็นสุขคอยคิดร้ายกับคนอื่นอิจฉาริษยาหรือคดโกงคนอื่นหรือครูสอนกำลังชอบพูดแซงขึ้นมาไม่สนใจนั่งหลับอะไรต่างๆโอ้อันนี้แสดงว่า